สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับเช้าวันพรุ่งนี้นี่ WNBA แข่งรอบรองเกมที่2นะครับโดยย้ำกติกาว่าทีมที่จะเข้าชิงเนี่ยจะต้องชนะซีรีส์3ใน5นัดนะครับแข่งกัน2เวลา 6:30 กับ 8:30 เกมแรก Las Vegas Aces นะครับจะไปเยือน New York Liberty เหมือนเดิมโดยฟอร์มที่ผ่านมานะครับในเพลย์ออฟนี่ทาง Aces นั้นได้มา1แล้วก็เสีย2เกมส่วน Liberty นั้นสู้ในเพลย์ออฟได้มา2เกมแล้วก็เสียไป1เกมโดยคู่นี้เวลาเจอกันมาทั้งหมด4นัดแล้วนะครับ Liberty นั้นเรียกได้ว่ายังฝังแค้นจากปีที่แล้วอ่ะกวาดทาง SS ทั้ง4หนเลยครับโดยล่าสุดนั่นก็คือเกมเปิดรอบรองซึ่งปรากฏว่าพวกเธอนั้นทุบไป87-77กินแต้มที่ลบ4ได้สำเร็จ Liberty เนี่ยปกติเล่นในบ้านเนี่ยราคามันแพงไงครับก็เลยเจ๊งแต้มในบ้านเยอะแต่พอมาเจอกับทาง SS ราคามันถูกลงทำให้เพิ่งจะกินแต้มได้2หนจาก9เกมนะครับเบียนาสจูดสวินายอนเนสคูแล้วก็จอห์นเคลโจนนะครับสลับหน้ากันทำผลงานได้ดีแล้วอีกความมั่นฟิลโกเนี่ยก็เหนือกว่า SS 50-43.3% 3คะแนนก็ลงมากกว่าลูก1แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยลาสเวกัส SS เองเนี่ยปกตินะครับ12นัดก่อนหน้าเป็นขวัญใจนักเดิมพันเลยแต่ว่าช่วงหลังเนี่ย2เกมหลังเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับทำให้13นัดนะครับจากที่เคยกินแต้มมา10เนี่ยกลายเป็นว่ามาเริ่มเสีย2เกมแล้วก็เจ้าไปเกมนึงนะครับสาเหตุสำคัญเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าไปเล่นในเพจเกมที่มันไปเข้าทางฝากของ Liberty มากกว่าคือที่ผ่านมาในเรตติ้งของการป้องกันของทีมนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นเนี่ยมันจะช้าลงเรตติ้งก็เลยดีขึ้นมันก็เลยทำให้ทีมนั้นมีศักยภาพที่น่าเกรงขามแต่พอมาเจอลิเบอร์ตี้เนี่ยไปโดนลิเบอร์ตี้ลากให้เล่นเกมเร็วขึ้นนะครับก็เลยทำให้ประสิทธิภาพต่างๆมันอาจจะสั่นคลอนได้คือ SS เนี่ยแชมป์2สมัยก็จริงแต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าลิเบอร์ตี้นั้นตัวครบเครื่องกว่าอยู่พอสมควรแล้วก็ไอ้จุดต่างที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของฟาสต์เบรกซึ่ง Liberty นั้นมากกว่า10แต้ม 16-6 เพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชเบกกี้แฮมมอนด์ของ SS น่าจะแก้เกมพยายามปรับไม่ให้ลูกทีมนั้นเสียแต้มสวนกลับเยอะเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยทรงเกมมันน่าจะเล่นกันช้านะแล้วก็สกอร์รวมมันก็น่าจะต่ำเหมือนกับแนวโน้มที่เวลา SS แข่ง11เกมหลังเนี่ยมันออกต่ำไป9แล้วเวลาที่ Liberty แข่ง10เกมหลังในบ้านออกต่ำไป7นะครับคู่นี้น่าจะไม่เกิน164แต้มสกอร์รวมคู่ต่อมาคอนเนติคัตซันนะครับเยือนมินิสตาลิงส์ในเพลย์ออฟนี่ซันกินแต้มมา2เกมแล้วก็เจ้าไปหนหนึ่งขณะที่ลิงส์ในเพลย์ออฟได้มาหนหนึ่งแล้วก็เจ๊งไป2เกมนะครับโดยฟอร์มของคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าดูตามแนวโน้มอ่ะเจ้าบ้านเนี่ยมันชนะมาหมดเลยนะในเพลย์ออฟ9ทีมอ่ะครับ9เกมชนะอย่างน้อย6คะแนนด้วยปรากฏลิงค์หัวทิ่มเฉยเลยครับโดนไป73-70คะแนนมาพังเอาไอ้ช่วงควอเตอร์สุดท้ายแต่ว่าเกมมันพลิกไปพลิกมานะซันนำก่อน29-20ลิงค์รัน15-0พลิกสถานการณ์ซันรันมา10-0พลิกสถานการณ์อีกแล้วมินนิโซตาเนี่ยมาเล่นงานใส่ลิงค์24-15ในควอเตอร์ที่3กลับมาแซงนำ5แต้มช่วงเปิดควอเตอร์ที่4ลิงก์ก็กันไม่ให้ซันมีแต้มแต่ซันก็เอาเกมป้องกันสู้กลับทำให้ลิงก์ซันตุปตุเป๋ได้เพียงแค่8คะแนนในควอเตอร์สุดท้ายก็เลยชนะได้ด้วยเกมป้องกันนี่แหละคู่นี้เนี่ยเป็นทีมที่เล่นเพจเกมช้าด้วยแล้วก็เล่นเรตติ้งเกมป้องกันเหนียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่สกอร์รวมจะต่ำแม้ว่ามันจะเพียงแค่ 151.5 ก็ยังคิดว่าต่ำแล้วผมก็มองว่าลิงก์ตอนนี้น่าจะมีตัวที่เอาไว้รับมือนาฟิซ่าคอร์เรียร์ได้อย่างพอสมควรแล้วก็ปีนี้เจอกันมาเนี่ยพวกเธอก็ชนะไป3จาก4นัดด้วยนะครับนั่นก็คือความคิดเห็นสำหรับ WNBA 2เกมเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP นะครับ